เอ๊ประธานมีเนื้อสกิลองดูนี่สิคะทั้งหมดเนี่ยเป็นจดหมายร้องขอจากนักเรียนว่าอยากจะรู้เรื่องส่วนตัวของประธานนะคะพอจะเปิดเผยหน่อยได้ไหมคะโอ้ยหมดนี้เลยเหรอโอ้เป็นคนดังแค่นี้เหรอจังเลยนะดังนั้นจำลองหนังสือพิมพ์แซงลูมิเอลจึงขอใช้โอกาสนี้ทำชุดเด็ดบทสัมภาษณ์ชิ้นเด็ดตามติดชีวิตส่วนตัวของประธานมีเนื้อสกิลคาร์เรนและจากนี้ชีวิตลูกคุณหนูมหาเศรษฐีผู้ชายชื่อเจคเลือดหลังใหญ่กำลังจะถูกเปิดเผยแล้วสัมภาษณ์โดยฉันคนนี้ว่าทุกคนอยากรู้ฉันก็อยากรู้ประธานจำลองหนังสือพิมพ์แซงลูมิเอลมันกินกะเฮ้ยอย่ามาขโมยที่เจ้าสิด้วยเหตุนี้บอดดี้นี่ก็เลยอยากจะเข้าไปสัมภาษณ์ท่านประธานที่บ้านนะคะได้ไหมคะเอ๊ะฉันว่าสัมภาษณ์ที่โรงเรียนก็น่าจะพอแล้วนะเรียนที่ทุกคนรู้อยู่แล้วมันไม่น่าสนใจนี่นาขอรบกวนด้วยนะคะให้ฉันเล่าให้ฟังเอาไหมเล่าความลับของประธานสภานะจะรู้นะเรื่องไหนเรื่องไหนหนอสอมินี่ไม่ได้นะคะคุณอาจารย์ให้คุณสอนมาขออนุญาตกับเจ้าตัวเองเลยนะคะฉันไม่ยอมหรอกค่ะโอ้ยพูดอะไรเป็นผู้ใหญ่กับเขาก็เป็นนี่นะก็ตามนั้นแหละนะขออนุญาตสัมภาษณ์ด้วยนะคะขอบคุณสำนักด้วยค่ะทุกคนเขาก็อยากรู้นะฉันว่าให้สัมภาษณ์ไปเถอะเขาสอนมาขออย่างเป็นทางการทั้งทีเลยก็ช่วยไม่ได้นะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วก็ในการสัมภาษณ์เนี่ยมีเรื่องนึงอยากจะขอร้องด้วยอยากค่ะเอ๊ะฉันมีเรื่องอยากจะขอร้องเธอสักหน่อยเฮ้ก็ปลารักฉันต้องมีอะไรแต่พวกเบอร์บอนซี่ไม่ต้องคนใจร้อนทางนั้นยังไม่มีผลงานอยู่แบบนี้จะเป็นยังไงต่อไปเรื่องนั้นนี่ดิฉันทราบดีค่ะโอ้รู้อยู่แล้วอย่างนั้นเหรอเป็นความผิดพลาดของพี่ตีเคียวไม่ใช่ความผิดของเธอเลยสินะนั่นสินะว่าไงดิฉันทำงานเต็มความสามารถทุกครั้งนะคะนี่จะมาล้อเล่นอีกจะบอกว่าทำเต็มที่แล้วแต่ไม่มีผลงานเหรอไม่หรอกเป็นไปไม่ได้มันตลกมากเลยอ่ะดิฉันก็มีวิธีในแบบของตัวเองค่ะครั้งต่อไปจะต้องจัดการพวกพี่ตีเคียวให้ได้โอ้สุดยอดกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาจริงๆขออภัยด้วยคอยครับเชิญเข้ามาข้างในได้เลยครับค่ะอารุณสวัสดิ์ค่ะขอความกรุณาด้วยนะคะอารุณสวัสดิ์ครับเชิญจ้ะเชิญทางนี้เลยครับค่ะว้าวประธานมีเนื้อสกิลในชุดไปเวทสวยจังเลยขอบใจมากจ้ะถือว่าประธานคะวันนี้รู้อยู่แล้วล่ะไม่อยากจะให้ใครรบกวนอยากจะสัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยอยากจะบอกอย่างนั้นมาสิใช่ไหมค่ะไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันทำตามสัญญาอยู่แล้วล่ะเชิญเลยขอบคุณมากค่ะวันนี้ขอความกรุณาด้วยนะคะไม่เจอสัมภาษณ์เรื่องอะไรล่ะบ้านฉันเนี่ยมันก็เหมือนบ้านทั่วไปไม่ต่างจากบ้านคนอื่นเขาหรอกนะแต่ฉันว่าไม่ใช่เลยนะคะต่างจะตายอาจารย์สาวน้อยที่เคียวปีสี่ต้นสกู๊ปเด็กชีวิตส่วนตัวของคาเรนว้าวว้าวสุดยอดเลยห้องนี้ก็ดีเรื่องเรือนก็ดีเป็นของชั้นหนึ่งทั้งนั้นเลยอ่ะถ่ายรูปได้หรือเปล่าคะเนี่ยตามสบายจ้ะถ่ายได้ทั้งหมดเลยนะค่ะอุ้ยอันนี้ก็ใหญ่เลยนี่ก็ยังสารด้วยคุณผู้ชายกับคุณผู้หญิงกำลังเดินสายแสดงตัวดีไปทั่วโลกแล้วมักจะซื้อของจากต่างประเทศต้องกลับมาเสมอรู้ตัวอีกทีก็เต็มห้องแล้วล่ะครับดูสิครับเยอะไปหมดโอ้ยสุดยอดจากทุกมุมโลกเลยคือว่าคนที่จะมาสัมภาษณ์มีคุณมัตสุโกะคนเดียวเลยครับเนี่ยแล้วนักข่าวคนอื่นล่ะครับคือว่าชมรมหนังสือพิมพ์แซงลูมิเอลเนี่ยมีฉันแค่คนเดียวก็เกิดเรื่องขึ้นหลายอย่างนะคะยังงั้นเหรอครับคนเดียวเองนะครับนี่เรามาคุยกันทางนี้เถอะนะค่ะช่วงกิจกรรมวาดภาพระบายคือว่าชมรมหนังสือพิมพ์แซงลูมิเอลเนี่ยมีฉันแค่คนเดียวก็เกิดเรื่องขึ้นหลายอย่างนะคะยังงั้นเหรอครับคนเดียวเองนะครับนี่เรามาคุยกันทางนี้เถอะนะค่ะ
อากาศดีแบบนี้นั่งข้างนอกดีกว่าว้าวระเบียงสวยมากเลยค่ะได้อยู่ในที่แบบนี้เนี่ยแม่อิจฉามากเลยนะคะฮะเหรอแต่ว่ามันก็ดูแลลำบากอยู่นะอย่างนั้นเหรอคะอืมยิ่งพวกพืชในเรือนกระจกเนี่ยยิ่งดูแลยากแต่ว่าพอเห็นพวกมันเติบโตแล้วก็มีความสุขนะเชิญนั่งลงก่อนสิอะค่ะถ้าอย่างนั้นจะเริ่มสัมภาษณ์แล้วนะคะจ้าถามได้ทุกเรื่องเลยล่ะก่อนอื่นอยากจะถามว่าคุณหนูคะน้ำชาได้แล้วค่ะขอบคุณมากค่ะเอ๊ะเชิญตามสบายนะคะก่อนอื่นอยากจะถามว่าพอกลับมาถึงบ้านแล้วน้ำตาลกับนมเจ้าค่ะโอ้ประธานคะว่ายังไงนะกลับถึงบ้านแล้วเป็นยังไงแล้วว่าไงต่ออ๋อคือว่าตอนที่ว่างจากงานสะพานนักเรียนแล้วผ่อนคลายอยู่บ้านอะรับของหวานหน่อยไหมคะอุ๊ยว้าวน่าอร่อยจังเลยผ่อนคลายถามว่าไปสปาที่ไหนนั่นเหรอเปล่าค่ะไม่ใช่แบบนั้นแต่ที่ผ่อนคลายอยู่ที่บ้านเนี่ยชอบทำอะไรประธานคะนั่นสินะก็มีสปาที่ชอบอยู่หลายที่นะนะเอ้ยขอตัวแป๊บนึงนะนี่พวกเธอมาทำอะไรที่นี่น่ะฮะก็มันเป็นห่วงนี่นะจริงๆแล้วก็แค่คิดว่ามันน่าสนุกเท่านั้นนะสิความแตกจนได้ฮะแหมเห็นคุณคาแดงเป็นคนเข็นตรงก็กลัวจะหลุดปากเรื่องพี่ขี้ออกไปแล้วสิฉันไม่พูดหรอกนะฉันอยากรู้ว่าการสัมภาษณ์มันเป็นยังไงนะคะเธอน่ะผ่านการสัมภาษณ์มามากกว่าฉันตั้งเยอะนะแล้วไปเอาชุดมาจากไหนเนี่ยยิ้มไม่กัดชะลอมการละครนะจ๊ะน่าสนใจดีใช่ไหมล่ะหรือไม่เห็นจะน่าสนใจเลยสักนิดเดียวห้ามเสียงดังนะก็โก้จังเลยนะนับนี่พวกนายก็มาแหละเนี่ยเหรอฟังนะนี่จะเป็นส่วนหนึ่งของงานประธานนักเรียนนะอย่ามารบกวนจะได้ไหมเหรอเอ้าอุ้ยใครเหรออะไรเหรอประธานคะฮะคุณมาสุโกะเดี๋ยวมีอากาศไปคุยกันที่สวนกันนะคะน่าจะเหมาะกว่านะน่าจะเหมาะกว่านี่เลยไปที่ไปว้าวเรือนกระจกใหญ่จังเลยขอเข้าไปดูได้ไหมคะเชิญเลยบริเวณบ้านน่ะมีน้ำพุร้อนน่ะก็เลยดึงความร้อนมาใช้ประโยชน์ว้าวมีต้นไม้เยอะแยะเลยนะคะเนี่ยชอบดอกไม้ด้วยเหรอคะประธานคะตอนนี้จ้ะนั่นสินะพอดูต้นไม้หายากพวกนี้แล้วก็รู้สึกว่าต้องพยายามมากขึ้นเลยพวกมันเนี่ยจะได้อยู่รอดปลอดภัยถ้าฉันหยุดดูเมื่อไหร่เด็กๆพวกนี้ก็จะเฉาตายกันหมดเลยนะสิสมแล้วที่เป็นประธานสภาคนเก่งเป็นคนชอบดูแลสินะคะไม่ใช่แบบนั้นหรอกจริงๆแล้วฉันไม่ชอบการดูแลหรอกนะแต่ว่าถ้าไม่ทำอะไรสักอย่างนึงเอ๊ะหมายความว่ายังไงเหรอคะเปล่าไม่มีอะไรนะลืมที่พูดไปชนะประธานคะเอาประธานแล้วเดี๋ยวก่อนสิคะเป็นอะไรไปคะก็บอกว่าไม่มีอะไรไงเล่านี่พวกเราออกจากที่นี่กันเถอะนะประธานคะโอ้ยชิงงิดกว่าที่เห็นนะเนี่ยท่านประธานอย่าทิ้งฉันเอาไว้คนเดียวสิคะวันนี้จะต้องจัดการพวกพิษที่เคียวให้ได้และเพื่อการนั้นแหละใช้อะไรได้ก็ต้องใช้ให้หมดไอ้คราวนี้ก็สงบได้สักทีเหงื่อท่วมเลยนะคะท่านประธานจะถามอีกครั้งนะคะตอนที่เสร็จภารกิจจากงานของสภาแล้วที่โล่งใจที่สุดคือเวลาไหนเหรอคะตอนที่โล่งใจที่สุดน่ะเหรออ๋อนั่นสิฮะเฮ้ยตอนที่โล่งใจที่สุดนี่ก็คือตอนที่ได้อยู่คนเดียวละมั้งประธานคะกำลังโกรธใครอยู่หรือเปล่าคะคุณหนูครับชูครีมจากร้านเซเลบุมาเสิร์ฟครับ
กรีนจากร้านเซลิบูที่ผลิตวันหนึ่งแค่ไม่กี่ชิ้นก็เลยหาซื้อยากมากไม่ใช่เหรอคะอ๋อมันก็ทางเราสั่งให้ส่งมาจากโอเวโดยตรงเลยแหละครับคุณครับทุกท่านก็เชิญทานด้วยกันสิครับเอ๋อร่อยจังกินนุ่มมากเลยนี่พวกเธอขอบคุณคุณชนะและพวกเธอนะคะขอบคุณเลยอ่ะขอเพิ่มอีกขึ้นได้ไหมคะขอร้องเลยค่ะคุณจิยาเดี๋ยวจะสั่งเข้ามาอีกนะครับพรุ่งนี้เชิญมาทานได้เลยครับว้าวจิยาพรุ่งนี้มีมาเยอะอีกนะคะไม่ต้องมาแล้วก็ได้เฮ้ยเห็นไหมล่ะว่าตอนนี้คุณคาเดนก็เลยมาโหเลยนะต้องมาทั้งนั้นแหละแย่แล้วล่ะมันเป็นโกรธไม่มีใครหยุดได้แล้วล่ะไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยฉันได้โกรธซะบ้างก็จะเป็นการปลดปล่อยความเครียดนะคะฉันไม่ได้เครียดนะถ้าก่อนแล้วผิวฉันเนียนนุ่มนะคะจะไปได้ยังไงเล่าพ่อก็บอกแล้วไงว่าอย่าเข้ามายุ่งพูดไปดูจับฟังมันยังไงกันนะคุณคาเดนน่าดูน่าสนุกอ่ะนี่คะมันน่าสนุกตรงไหนนี่คะบอกมาใช่ไหมโกรธแล้วก็หัดพูดมันซะบ้างสิแล้วชายจู่ๆก็อาละวาดพูดจาเสียงดังแล้วก็โมโหดูไม่เหมือนคนเดิมเลยฮะเรื่องนั้นมันไม่เกี่ยวกับสักหน่อยโอ้ยมันไม่ใช่หน่อยเธอพวกเธอ